็อกเลย30ล้านจมหายไฮโซชูชัยเครื่องเพชรตกทะเลขอให้งมทั้งคืนสุดท้ายต้องทำใจบันเทิงวันที่20พฤษภาคม2567 10:50 น.ช็อกเลย30ล้านเห็นเป็นเล่นไม่ได้ไฮโซชูชัยขอให้ทางเรือดำน้ำงมทั้งคืนเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเครื่องเพชร30ล้านตกทะเลหายสุดท้ายต้องทำใจเพชร30ล้านจมทะเลจากกรณีไฮโซชูชัยไฮโซเพชรพันล้านชื่อดังเผยคลิปพายุเคราะห์ฟาดกระหน่ำล่มทริปทะเลเกลี้ยงในพริบตาพัทยารอบนี้คือปีฮอตมากได้เวลาเปลี่ยนชุดไปลงทะเลพักหรูเที่ยวฉ่ำทริปหรูไฮโซชูชัยเที่ยวทะเลพัทยามันสุดๆระหว่างลงทะเลเล่นแอดเวนเจอร์กลางทะเลที่เกาะเป็ดทั้งโซฟาโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทกรีดกันลั่นสะเทินน้ำทะเลบานาน่าโบ๊ทคว่ำตกน้ำกันหมดถึงกับเล็บหักแต่ขณะมันสุดเหวี่ยงบนเรือหรูแดนคลอเสียงเพลงในชุดสวยเครื่องเพชรเต็มพบว่าเครื่องเพชรตกทะเลจะมาหายไปชูชัยถึงกับตกใจบอกต่างหูคู่เพชร30ล้านพร้อมทั้งขอให้คนลงไปงมเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเรียกมางมไปเลยทั้งคืนเดี๋ยวจ่าย30กว่าล้านนะเห็นเป็นเล่นไม่ได้ทางเรือก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปงมเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพร้อมทิ้งท้ายหรือจะเป็นการฟาดเคราะห์ใหญ่ในเดือนเกิดของไฮโซชูชัยชาวบ้านวังน้อยวอนทนายช่วยด้านกม.หลังค้านนายทุนไม่ให้ตั้งโรงงานแยกขยะแต่ถูกแจ้งความเอาผิดทุกทิศทั่วไทยวันที่26พฤษภาคม2567 20:44 น.อยุธยาชาวบ้านวังน้อยวอนขอทนายดังช่วยด้านกฎหมายหลังค้านนายทุนจะตั้งโรงงานแยกขยะสิ่งดีกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเขตชุมชนกลับถูกแจ้งความเอาผิดคร.บ.คอมวันที่26พฤษภาคม67ที่สน.ท่าเรือนายนิติศักดิ์มีขวดทนายความได้ช่วยเหลือด้านกฎหมายกรณีที่ตัวแทนชาวบ้านตำบลลำตาเสากว่า 20-30 คนอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาเดินทางมาพบเพื่อร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากถูกนายทุนแจ้งความดำเนินคดีข้อหานำข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากกรณีที่กลุ่มนายทุนได้มีโครงการโรงงานคัดแยกขยะและสิ่งดีกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงงานดังกล่าวในท้องที่หมู่บ้านเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเขตชุมชนอยู่ใกล้โรงเรียนแม่น้ำและมีชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวนมากทำให้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยที่นายทุนจะมาตั้งโรงงานคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชนกลุ่มชาวบ้านจึงรวมตัวกันประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่รายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS เมื่อวันที่3พฤษภาคม67มาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งการขอตั้งโรงงานคัดแยกขยะได้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่มาแล้วแต่การรับฟังความคิดเห็นไม่ผ่านเนื่องจากชาวบ้านไม่เห็นด้วยแต่นายทุนก็ยังยืนยันจะตั้งโรงงานชาวบ้านในพื้นที่จึงได้มีการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลชักชวนให้ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันคัดค้านการก่อตั้งโรงงานคัดแยกขยะสิ่งปฏิกูลในชุมชนเพื่อประโยชน์ของลูกหลานและชาวบ้านในท้องที่ซึ่งจากการกระทําดังกล่าวของชาวบ้านบางคนทําให้ถูกนายทุนดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาความผิดโพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่สน.ท่าเรือกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ใช่สถานีท้องที่ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเรื่องน่าตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มชาวบ้านที่ถูกต้องข้อกล่าวหาและพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงงานล้วนอยู่ในพื้นที่ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาเหตุใดนายทุนจึงร้องทุกข์ต่อสน.ท่าเรือกรุงเทพมหานคร
โดยฝ่ายนายทุนอ้างว่าได้พบการกระทำผิดที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของที่สน.ท่าเรือจึงมีอำนาจแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจดังกล่าวได้นายนิติศักดิ์ในฐานะทนายความเห็นว่ากรณีดังกล่าวชาวบ้านซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างโรงงานการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างสุจริตทั้งใช้ช่องทางกฎหมายปิดปากชาวบ้านเรื่องการตั้งโรงงานแยกขยะโดยที่คนในชุมชนไม่ยินยอมตนจึงยินดีให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการใช้สิทธิ์ของชาวบ้านในการคัดค้านการสร้างโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลในชุมชนของชาวบ้านเป็นไปโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความยินยอมแล้วรวมตัวกันคัดค้านพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเองเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญด้วยอย่างไรก็ตามวันนี้ตนได้นำชาวบ้านมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกขั้นตอนปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงแต่หากพบว่าการดำเนินคดีของนายทุนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือเป็นการใช้เหตุกลั่นแกล้งชาวบ้านในลักษณะที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปิดปากชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านจึงพอจะหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีฟ้องกลับต่อไปโยเกิร์ตเผยหลังทีเคเปิดตัวรักใหม่รับตกใจโผล่เมียนลั่นอยากมีแฟนทิ้งประโยคเด็ดยูเทิร์นบันเทิงวันที่26พฤษภาคม2567 16:50 น.โยเกิร์ตเผยความรู้สึกหลังทีเคเปิดตัวรักใหม่รับตกใจอดีตสามีโผล่เมียนชมอดีตเมียลั่นอยากมีแฟนรอโชคชะตาพัดเนื้อคู่มาให้ตอบชัดๆคิดยูเทิร์นไม่ทิ้งประโยคเด็ดสวยฉ่ำแบบตะโกนจริงๆสำหรับดารานางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมที่มาร่วมงานโรมรอยี่คลินิกเปิดตัวโอลิจิโอเครื่องมือยกกระชับใบหน้าวันนี้วันที่26พฤษภาคม67ที่โรมรวินคลินิกชั้น4สาขาเซ็นทรัลชิดลมอ่านข่าวสวยสับฉบับตัวแม่โยเกิร์ตเคลื่อนไหวล่าสุดหลังทีเคอดีตสามีโผล่คอมเมนต์พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังอดีตสามีพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรมูฟออนวัยปิดตัวรักใหม่กับมิเรียนสุเดชาอักเซลการ์ดรวมถึงเรื่องที่ฝ่ายชายเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ก่อนทิ้งท้ายประโยคเด็ดข้างหลังคืออะไรหลังโดนถามหากมีรักครั้งใหม่ขอเป็นคนใหม่ไม่อยู่เทิร์นใช่ไหมอัปเดตชีวิตโสดสวยอย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดถ้าจะมีใครเข้ามาก็มาแต่ว่าเราอยากเอนจอยความโสดหน่อยเพราะว่าไม่ได้โสดมานานหลายปีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้ชีวิตช่วงโสดที่หลายคนอาจจะโหยหาสิ่งนี้ยอมรับว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งอยากทำอะไรก็ไม่ต้องรีบกลับบ้านยิ้มโสดจนเพื่อนเหนื่อยเพื่อนบอกว่ารีบกลับบ้านบ้างก็ได้มูฟออนไปอย่างมั่นคงหรือยังมูฟออนอาจใช่แต่ว่าค่อยๆก้าวด้วยความมั่นคงตัวเราอยากค่อยๆมูฟออนในขณะที่อดีตสามีของเรามูฟออนวัยปิดตัวรักใหม่แล้วเอาจริงๆจากหัวใจเลยคือรู้สึกดีใจกับเขาด้วยดีใจกับเขาจริงๆถ้าเขามีคนเข้ามาดูแลทำให้เขามีความสุขเพราะตั้งแต่เลิกกันบอกกับเขาตลอดว่าเราก็ยังหวังดีกับเขาอยากให้เขาผ่านชีวิตช่วงที่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเศร้าหรือทุกข์ฉะนั้นเราก็เลยดีใจถ้ามันมีใครที่เข้ามาแล้วทำให้เขาสามารถก้าวข้ามชีวิตช่วงนั้นของเขาไปได้แสดงว่าทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยแล้วค่ะแต่ว่าถ้าคุยก็จะเป็นเรื่องธุระเรื่องน้องหมาอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากความดีใจแล้วยังมีความเป็นห่วงไหมเพราะหลายคนก็รู้สึกว่าพีเคมูฟออนเร็วไปหรือเปล่า
จริงๆโยห่วงเขาน้อยลงมากกว่ารู้สึกว่าคนที่เขาโอเคอยู่ดูแลเขาเรียกว่าไม่ต้องห่วงเขาแล้วละกันห่วงตัวเองดีกว่าค่ะยิ้มทุกวันนี้เวลาเห็นข่าวของทีเคยังมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองไหมเอาจริงๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระทบกับความรู้สึกเราบ้างแต่โดยมวลรวมทั้งหมดอย่างที่บอกว่าดีใจกับเขาด้วยถ้าเขาได้เจอความสุขของเขาล่าสุดที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook เราว่า beautiful ได้เห็นใช่ไหมเห็นค่ะยิ้มยอมรับว่าตกใจนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เห็นเขาคอมเมนต์นานแล้วแสดงว่าเขาทานทนความสวยของเราไม่ไหวต้องถามเขาเองเนอะยิ้มส่วนที่เราไม่ได้ตอบคอมเมนต์กลับก็เพราะคิดว่าไม่ตอบดีกว่าแต่ในใจคือสวยอยู่แล้วก็ตามเนื้อผ้าอะค่ะหัวเราะเชื่อเรื่องดวงไหมว่าดาวย้ายแล้วชีวิตปังไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องพวกนี้ได้ยินได้ฟังบ้างจากคนใกล้ตัวแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสุดท้ายแล้วถามว่าเชื่อเรื่องอะไรอยู่เชื่อเรื่องคิดดีพูดดีทำดีมันก็จะส่งผลให้สิ่งดีๆมาหาเราถามตรงๆ ตอนนี้อยากมีแฟนไหมอยากมีแฟนแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้รีบปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติโชคชะตาจะพัดเนื้อคู่ให้มาหาเราวันไหนก็วันนั้นแหละบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีคนเข้ามาจีบเลยแต่ขอเป็นคนใหม่ไม่ยูเทิร์นกลับไปใช่ไหมข้างหลังคืออะไรคะยิ้ม